ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายคลายเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญฮาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเพื่อคุณพระนะไม่ใช่รถเมย์จะไปโบกงี้กลัวหลวงพ่อเห็นนิมนต์นิมนต์เจ้าค่ะทางนี้เจ้าค่ะนิมนต์ครับใส่บาทเอาเลยเอาไปอันนี้วางบนรับศิลพรครับขอได้โยมนะอายุวันโนสุขังพระลังสาธุหลวงตาครับคือว่าผมอยากได้พรเอาแบบว่าเก็บเงินเก็บทองอยู่ครับได้พุทธังเอาสตังใส่ตู้ธรรมังเอาสตังใส่ตู้สังฆังเอาสตังใส่ตู้แล้วถ้าพระไม่อยู่อ่ะงัดตู้เอาสตางค์แล้วทำไมหลวงตาก็หมายความว่าตู้ของโยมนั่นแหละพอสตางค์เต็มก็งัดสตางค์ไปเก็บสาธุหลวงตาเมื่อกี้ใส่ข้าวใส่ไข่พะโล้ไปแล้วมีของกินแล้วแต่ว่าไม่มีโต๊ะงั้นผมถือโอกาสใส่โต๊ะไปเลยนะครับที่วัดมีอัดสงโยมหลวงพ่อขาอยากให้หลวงพ่ออวยพรค่ะให้ร้านออโต้แบกของเรากับสามีเนี่ยค่ะที่เพิ่งเปิดให้เจริญรุ่งเรืองค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขออวยพรให้โยมขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นเงินหมื่นหายแต่มีเงินแสนมาแทนที่ไงโยมก็หลวงตาไม่เอาหายเลยได้ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ทั้งหลับทั้งตื่นให้ได้ทั้งหมื่นทั้งแสนขอให้อยู่กันไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองหลวงพ่อคะอันนี้แต่งงานแล้วค่ะไม่ได้แต่งงานก็ขอให้เรารวยๆกันแล้วกันนะขอให้ลูกค้าเขาเยอะๆนะครับหลวงตาเจริญพรสาธุค่ะมาจากงานค่ะหลวงพ่อสวัสดีค่ะดิฉันเอารถมาซ่อมค่ะโอ้โหหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงตาศักดิ์สิทธิ์มากเลยยังไม่ทันขาดคำเลยให้พรเมื่อกี้นี้ลูกค้าเข้ามาแล้วครับอยากจะทำบุญจังเลยหลวงพ่อมีเลขบัญชีไหมคะโอ้โหจะถึงก็โอนแล้วเหรอโยมไปที่วัดแล้วกันไปทำบุญนะโยมนะได้เจ้าค่ะผมศักดิ์สิทธิ์มากถ้างั้นอาตมาไปก่อนก็แล้วกันนะโยมนะครับอยากไปทำบุญสัก 200,000 ที่วัดได้ไหมคะแต่อยากจะรู้ว่าที่วัดมีรถเมล์สายอะไรผ่านบ้างเจ้าค่ะผมว่าเอาเงินที่ทำบุญไปซื้อรถดีกว่าไหมก็อยากทำทำไมล่ะคะจะทำด้วยใจค่ะรับแขกไปนะโยมนะครับเดี๋ยวหลวงตาหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาหลวงลุงขอตัวก่อนแล้วกันโอ้พูดเหมือนมาหมดวัดก็มาทั้งวัดเลยโยมอาจะมีอยู่องค์เดียวก็ทั้งวัดมีอาตมาอยู่องค์เดียวเจริญพรนะโยนะสาธุค่ะวันนี้จะมาใช้บริการที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออโต้แบกศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ครบวงจรด้วยช่างมืออาชีพตามมาตรฐานญี่ปุ่นยินดีต้อนรับค่ะดิฉันจะเอารถมาซ่อมค่ะโอ้รถเก๋งรถกระบะคะก็เอามาหลายรถเลยค่ะมีรถอะไรบ้างคะก็มีรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถสายจักรยานมอเตอร์ไซค์อีซูซูโคบอต้าลิสเตอร์ดัตตันคอนแทคทันเลอร์มิสสันนิกซิ่งคาวาซากิอีซูซูแล้วก็มาสด้ากระบะค่ะเอามาหมดนี่เลยเหรอเอามาหลายคันค่ะแล้วจะขี่มายังไงเนี่ยอ๋อจะต่อพ่วงกันมาค่ะ
รถไทยเยอะแยะเลยอ๋อจริงๆไม่ใช่รถไทยก็ฝากมาหลายคันก็เป็นรถของคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายลุงปุ่นลุงแป้นป้าแช่มป้าช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีทหนูแอดน้าแป้นมือปืนน้าปืนมือมีดน้ากลับน้าเกิดน้าเถิดน้าถิงลุงถิงป้าถังน้ามั่งนายมิ่งน้ามุดยายแม้นน้าแค้นลุงขุยน้าตุ่ยยายตุ้มน้าพุ่มยายพวงน้ากวงยายไหน้าชัยยายชอนน้ากรยายกัดน้าพับยายพิงค่ะโอ้นี่ที่พูดชื่อคนเยอะกว่ารถอีกนะเนี่ยคนเป็นยากๆในหมู่บ้านค่ะแล้วจะขับไปไหนกันอ่ะอ๋อเขาจะขับไปขับมาเนี่ยเอามาซ่อมนี่แหละค่ะอ้าวไม่ไปยุทธยาเหรออ๋อฉันไปไม่ถูกเพราะไม่เคยไปแถวนั้นค่ะแถวนั้นถ้าไปแถวนั้นมันไม่คล่องค่ะดีเลยค่ะมาที่ร้านเรานะคะดีเลยว่าวันนี้นะคะมีสิทธิพิเศษจากออโต้แบ็กด้วยค่ะเอ๊ะสิทธิพิเศษอะไรบ้างคะผ่อนสบายสบาย 0% ค่ะอู้เยี่ยมค่ะ2นะคะแคมเปญอยู่ดีมีสุขร่วมกับปั๊มพีทีค่ะชิงคูปองน้ำมันทุกเดือนเดือนละ 30,000 บาทว้าวและลุ้นรางวัลใหญ่ปลายปีนะคะมูลค่ารวมแล้ว 600,000 บาทค่ะยังมีอีกนะคะแต้ม PT แม็กการ์ดนะคะใช้เป็นส่วนลดได้และยังมีค่ะสมาชิก PT แม็กการ์ดนะคะรับแต้มคูณ2ในเดือนเกิดเลยค่ะอย่างนั้นต้องมาสมัครเป็นสมาชิกของ PT แม็กการ์ดได้ละค่ะได้เลยครับยินดีครับอุ้ยมีอะไรให้ซ่อมมากมายเลยนะคะเยอะมีทุกอย่างทุกชนิดนี่ครับอันดับแรกก็มีหรือว่าจะเป็นแตรเป็นผ้าเบรกเรามีหมดเลยนะครับครับกับตาหมิวข้าวครับครับผมเอลเซ่อยากกลับบ้านแล้วค่ะเอลเซ่ค่ะกับตันครับนี่เด็กนักเรียนของครูเหรอค่ะนี่เป็นเด็กนักเรียนของดิฉันเองค่ะเดี๋ยวรุ่นนี้เรายังแต่งนักเรียนอีกเหรอก็จะว่าให้ยังคิดเอาว่าคนอย่างข้าเนี่ยสมควรไหมต้องแต่งนักเรียนเนี่ยพี่ระดับไหนแล้วลูกระดับตลกอินเตอร์หรือดอกสะเดารู้ไหมแต่งคราวนี้ให้แต่งเป็นนักเรียนมันไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ควรแล้วลูกหลานดูล่ะแล้วพี่ไม่บอกเขาล่ะเฮ้ยอายุมากแล้วมันแต่งอย่างนี้ได้ไงเป็นใครก็ไม่มีใครเขายอมหรอกแบบนี้เออไอ้ลุยเขาพูดมีเหตุผลใช่ไม่ใครเขายอมหรอกพี่แล้วเป็นยอมดีนะดีนะดีใจแล้วนี่หนูเดี๋ยวไม่ไปโรงเรียนกันเหรอนี่เธอนี่ถอนไม่รู้จักจำกันเลยเนี่ยเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำไมไม่มีสมาคารวะวันนี้คุณลุงเฮ้ยเดี๋ยวว่าคุณบอกเขาอย่าว่าเลยเดี๋ยวอายุสั้นคนไหนอ่ะคนนี้ก็ไม่พ้นไอ้สีนะพวกเดียวกันเนี่ยไม่ใช่พี่ก็เออสวัสดีครับแค่คำพูดเราก็ได้ด้วยกันเนี่ยก็เลยเข้าข้างกันดูหนังอาชาด้วยกันแก้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ทุกทีอ่ะเนี่ยน่ารักก็แต่งตัวแบบเนี้ยมันไม่ไหวอ่ะเอ้ยไม่เอามาพี่หลังไม่บอกเขาเลยไม่เอาแต่งเอาให้มาแต่งจุ๋ยก็ไม่แต่งหนูมานี่หนูโอ้เรียกหนูก็กระดากปากเรียกให้ก่อนกัปตันกัปตันนะเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าหรืออะไรเอลซ่าเอลซ่าแฮร์รี่ไทเอเคเอเคตอนแรกหนูบอกว่าเอลซ่ามาก่อนก็ใช่ก็แน่เอลซ่าก็คุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยพูดชื่อรุ่นนี้นั่นไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาไปขัดกันในมุกก็อาจารย์แนะนำผมก็ไม่ควรจะลืมชื่อจริงๆดิก็ออกมาพูดชื่ออื่นก่อนเนี่ยเล่นกับแล้วเป็นงี้ทุกทีตอนนั่งอาจารย์ก็พูดอีกอย่างพอเข้ามาเล่นจริงๆอาจารย์ก็บอกว่าเล่นไม่เข้ากันจะพูดไม่ตรงคำพูดเลยผมจะไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังนี่จะว่าจะผิดหวังอันนี้ก็ไม่สมหวังด้วยชื่ออะไรแน่เออชื่ออ้าวเลยลืมชื่อเก่าเลยเอแคค่ะเออน้องเอแคกับน้องกัปตันค่ะใช่หรือเปล่าถามมันดูก่อนเดี๋ยวก็ไปเรื่องอีกไม่ใช่เอแคเดี๋ยวเล่นของเราแล้วคุณน้าคะมีอะไรหนูเอแคขอถามหน่อยได้ไหมคะได้สิว่าอย่างคุณครูลิลลี่เนี่ยมีสิทธิ์ท้องไหมคะเอ้าท้องได้สิครูลิลลี่เขาโตแล้วเขามีอายุมากแล้วเนี่ยเขาสามารถท้องได้เขาโตแล้วท้องได้เหรอคะโตแล้วแล้วอย่างพี่หญิงคนนั้นท้องได้ไหมคะท้องได้นี่เมียของน้าเขาโตแล้วเขาท้องได้แล้วอย่างเอลแคร์ท้องได้ไหมคะไม่ได้สิหนูยังเด็กอยู่หนูท้องไม่ได้กับตันเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ท้องก็ไม่ท้องก็วันนั้นโคลนมันเยอะก็ลื่นน่ะก็เลยพลาดไปแล้วน้ำเออไม่ท้องไม่เล่นอะไรกันทำอะไรกันนี่มันไปลื่นอีท่าไหนเนี่ยทำไมขนาดนั้นเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกจับปูลมใส่ปูรูปูนี่เดี๋ยวรู้จักกับคุณน้าคะซ้าก็ของร้านวันนี้คุณลุงวันนี้โอ้วันนี้คุณป้าวันนี้คุณป้าคุณลุงด้วยค่ะเอออุ๊ยเดี๋ยวนะคะคุณป้าคนนั้น
หน้าเหมือนปลาลิ้นหมาเลยค่ะว้าวแต่แล้วจัดการให้หน่อยนะคะคุณครูคะทำไมเด็กไม่สั่งไม่สอนล่ะคะเนี่ยต้องขอโทษคุณอ้อยด้วยนะคะถึงว่าน้องอาจารย์น้องเอกแคร์น่ะจะเป็นเด็กมีปัญหาแต่สองคนนี่เขาเก่งนะคะเก่งนักเรียนด้วยกันมันบอกอาจารย์มายืนตรงนี้ไปหมดแล้วน่ะเล่นกับทุกทีเลยเรียกเขาไม่ต้องเก่งกับการเพื่อนต้องเรียกเล่นในบทให้เต็มที่ก่อนค่ะนี่เด็กนี่มันไม่ไปเรียนหนังสือไม่ไปทำขอโทษนะคะจริงๆแล้วเด็ก2คนถึงจะมีปัญหาถึงจะซนไปหน่อยแต่เด็ก2คนที่มีความสามารถนะคะความสามารถอะไรคะความสามารถอย่างนี้ก็น่าส่งเสริมพ่อเขาเป็นตลกนี่พ่อเขาก็เป็นตลกเขาเล่นตลกแต่งอายุขนาดนี้พ่อแม่ยังอยู่เหรออ๋ออยู่ครับอยู่ที่บ้านเหรอหงซุยหงซุยครับใจเย็นอยากเขาเล่นตลกได้อยากรู้เขาเล่นตลกไหมอยากดูโชว์เลยโชว์หน้าร้านเลยเดี๋ยวจะได้เรียกลูกค้าอันนี้ไม่ยากค่ะแต่ว่าตลกไม่ได้สองคนมาเล่นไม่ได้ค่ะอย่างน้อยไม่สี่ก็ห้าค่ะอย่างนั้นก็ต้องขอเชิญคุณตะการกับคุณอ้อยใจเล่นแสดงสักนิดไม่ยากเขาเล่นตลกจริงไม่ยากค่ะคนตลกอะค่ะจะเล่นไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้ลงเล่นร่วมกับเด็กแล้วกันนะเพื่อเมื่อกี้คุณเรียกผมอะไรนะคุณตะการผมยังไม่บอกชื่อเลยแต่คุณรู้จักชื่อผมได้ยังไงฉันอ่านบทแล้วค่ะเพราะคุณบอกแล้วไงตลกมันบอกตลกค่ะอ่ะงั้นมาค่ะแถวทั้งหมดแถวตรงวันนี้ครูจะสอนวิชาแรกคือวิชาขับร้องนะคะให้ทุกคนเนี่ยร้องเพลงแต่เพลงนี้ง่ายๆแต่มีข้อจำกัดว่าเพลงที่ร้องต้องมีคำว่า1อยู่ในเพลงอ่ะคุณคนแรก1ไม่มี2เนี่ยอันนี้ของชัดชัยชัชวาลเขายังอยู่อยู่ยังอยู่นะขี่มอไซค์หุ้มทองอ่าโอเคได้ครูคะรำคาญค่ะเด็กนักเรียนคุยกันอันนี้เดี๋ยวศึกษาไว้เล่นอาทิตย์หน้าแล้วกันกับพี่เด๋อไม่บอกมุกก็บอกดังให้รู้ไงว่าเป็นคนบอกแล้วเหมือนกระซิบถามว่าต้องร้องอะไรนะอ่ะพอกระซิบดังก็ประจานกันดิแม่เนี่ยก็เล่นกับไงแอคท่าลีลาไปแอคติ้งประกอบไปกับเขาพี่เขาเก่าเขาเล่นแบบเก่าแถวบ้านไม่มีใครครบหาเงินกวนเงินยังไงโอ้ยไม่น่ารอดพี่ไม่น่ารอดมาได้นะไม่น่ารอดแล้วไงเพลงคำว่าหนึ่งน้องนางสวยแท้นักเนอผ่านสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออ่ะผ่านสามสามมือกราบลงไปเร็วสามพอสาบอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตา30นะปิดน้องอายุปลิด30ผ่านได้ยังไงล่ะมันต้องขึ้นต้นด้วย3เอาขึ้นต้นนะเออเมื่อกี้ผมก็1โอเคอะไรตอนนี้เคย2เดี๋ยวปรึกษาไม่เอาไม่อนุโลมไม่ได้ดิอ่ะงั้นขึ้นต้นใน3เค้าไม่ยอมสามนี่แล้วไอ้ตอน2กับนัดมาอยู่แค่นั้นน่ะลูกจะถามตะกี้เนี่ย30ยังแจ้วซะจนหน้าจีผ่านไม่ผ่านแล้วกันลำคาญอะไรเราอะไรล่ะเรา4กูมาผ่านตาได้มั้ยเก๋าเก๋าด้วยลูกนี้เป็นตัว4ดีกว่าโอเคผ่านต่อไปเพลงที่มีคำว่ารักรอเรือนะรักเพลงรักมาก่อนใครผ่านรักไม่ใช่เดืองดาวผ่านเธอคำว่ารักรักร้อนแรงดังไม่ใช่เพลงให้ร้องใหม่ไม่ได้มาต่อรักเธอเสมอได้ผ่านอาจจะดีเอาเรื่องเรียนไปไหนคนละไปไหนเอาหายอ่ะกับตันหนีกลับบ้านแล้วเหรอครูครับอะไรเพลงอะไรครับเพลงที่มีคำว่ารักอ่ะโอ้งโอละนะน้องไม่มีร้องเลยตีเลยเดี๋ยวรักตรงไหนเมื่ออันนี้ร้องโชว์โอ้ยโชว์เก๋าสิเก๋าอะไรเนี่ยเก๋าไม่ต้องเก๋าเอาเพลงรักเอ้ยจริงหรือที่ว่าโคตรเก๋าเลยนะไม่ใช่โคตรเก๋าเก๋ามากโคตรเก๋าเลยอ่ะต่อไปเพลงที่มีคำว่าเรารอเรือเราเราครับเรารักกัน
อยู่ด้วยกันสองคนผ่านเรารักกันไม่ได้อะไรสันติดวงสว่างใช่โอเคผ่านเรารอผ่านได้ได้เพลงคำว่าเราขึ้นต้นเก่าเปล่าเก่าเปล่าเก่าเปล่าเก่าไม่เก่าฟังเราจะทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาเราจะทำตามสัญญาถึงเวลาอีกไม่นานเก่าไหมล่ะเก่าไงเก่าไหมล่ะเก่ามากเลยเก่าจะพาเราติดกุ๊กอันนี้โชว์อันนี้โชว์เฉยๆแต่ก็ได้เด็กมีเขาไหวเขาไหวพริบดีไหวมากเลยนี่เป็นเด็กน่าจะมันโอกาสนะครับครับลุงกับป้าใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวถ้าเป็นอย่างนี้นี่ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดจัดการให้นะคะเรื่องรถเอารถออกมาให้เลยได้ค่ะได้จัดการให้มาอย่างนี้แสดงว่าต้องมีใครเข้ามาเด็กพวกนี้อ้าวเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยก็เล่นซะเสียเล่นนี่จำผัวคนนี้ได้ไหมไอ้อะพี่เตียงเตียงนี่คือพ่อเขาพี่แม็กไม่สนิทด้วยพี่ชดพี่ชดเราจะพูดมาได้ยังไงเนี่ยเอาเงินมาช่วยกันจับไว้จับกันเลยเอาเงินมาไอ้ขุนโจรลามกยังไม่เนี่ยอย่าทำร้ายครูนะคะไอ้ลุงขี้เมาลุงขี้เมาอุทาเฮาหอยหอยทองคนลุยเก่าพี่ชายเขาว่าไม่ได้ให้แกร้องสนใจเอาเงินมาเลยลิไม่มีนี่เด็กๆช่วยจับไว้ทีโอ้ไม่เกี่ยวไปจับไว้เดี๋ยวนี้เนี่ยจับไว้อย่าอ้าวจับไว้ค่ะจุดไอ้ชดเฮ้ยหลวงพ่อเฮ้ยหลวงพ่อเฮ้ยพวกเราฮะเอาไปเลี่ยมเลยอะไรเลี่ยมทำไมอ่ะพระล่วงก็เห็นยิงอะไรเนี่ยก็เห็นยิงล่วงเลยพระลุกแล้วพระล่วงนะแกบอกนี่ไอ้ไอ้ชดลุกจะกินกระบอกเข้าคุกเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เดี๋ยวจับฉันรออะไรแกเป็นใครเป็นพระไม่เกี่ยวอะไรเดี๋ยวหลวงพ่อโทษนะคะหลวงพ่อเป็นใครกันแน่คะเนี่ยเป็นตำรวจปลอมตัวเป็นพระมาตามจับไอ้โจรแหกคุกเฮ้ยจะเชื่อได้ไงว่าเป็นตำรวจนี่ไงอะไรคะพระนอกเครื่องแบบตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วทำไมต้องปลอมเป็นพระคะก็ปลอมอย่างอื่นไม่เหมือนอย่างอื่นไม่เหมือนที่ปลอมไอ้ลงทุนโกนหัวเลยเนี่ยตอนแรกผมดบมองไหลเออแล้วจะมาจับไข่จับไอ้นี่ไอ้ชดแหกคุกมาจะไม่แหกได้ยังไงทำไมคัตเตอร์ใหม่เลยในคุกมีทั้งหมด 3,000 กับ 15 คน3,000 คนติดโควิดหมดเลยอ้าวแล้วนี่แล้วลุงติดยังเนี่ยฉันยังไม่ติดเพราะฉันฉีดวัคซีนเรียบร้อยเลยฉีดเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เองในคุกนั่งเข้าคิวแล้ว 3,000 คนฉันเนี่ยคนสุดท้ายเลยกำลังจะฉีดหมอมาสะกิดเลยคุณโป่งเหน่งครับต้องแสดงความเสียใจด้วยเรื่องอะไรเพื่อนคุณลงทะเบียนไว้6คนวัคซีนผมบอกมาแล้วแต่คุณไม่ฉีดครับพวกคุณไม่ฉีดพวกคุณไม่ฉีดวัคซีนมันก็ตายเลยเสียผลประโยชน์หมดเลยก็เลยบอกไม่เป็นไรคุณหมอเอางี้รวมเลย6โดสทั้งหมดของผมอีกเป็น7โดสใส่มาละเข็มเดียวแล้วฉีดเข้ามาเลยครับตรงนี้ทีนึงตรงนี้ทีนึงไม่ทั่วเลยเหรอทั้งตัวเลยคนเดียว7โดส7โดสมีผลข้างเคียงไหมไม่มีเหรอแต่ตอนนี้เริ่มเดินไม่ได้แล้วไปเลยออกไปอยู่นี่เลยไปเสียเวลาไม่ต้องรอหยุดเลยหยุดเลยไอ้ยอนี่นะเอาต้องกำลังหันหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วเขาอยู่นี่อ้าวไอ้หลุยนี่เต้นเวอร์มากเลยนะว่าเยอะก็ว่าน้อยก็ไม่พอใจก็แค่หันเอ๊ะไปไหนแล้วไม่ต้องว่าไปไอ้เพลงเวอร์เหมือนผมเป็นตลกรุ่นใหม่อ๋อ